นี้จะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในหนังเรื่องนี้ถ่ายเดบิววันที่15บล็อก behind the scene ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอของกันตนาซึ่งเป็นสตูที่อยู่เลยมาที่สวนสารยาบีนเขาก็เลยต้องมาค้างอยู่ที่นี่ประมาณ3วันก็เลยคิดว่าจะบล็อกหน่อยเพราะว่าตลอดที่ถ่ายทำเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะแบบรีบถ่ายมากแบบอัดมากค่ะมุมนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกๆนิดนึงเหมือนเป็นแมวขึ้นมาติดอยู่บนหลังคาคอตุ้มถ่ายแน่เลยคือเทียเตอร์ของวงมันมีทุกอย่างเลยจริงๆความทุ่มทุนของเรื่องนี้ก็คือทุกอย่างในเรื่องนี้จะมีโลโก้ New Type หมดไม่ว่าจะเป็นรถเอ่ยอะไรเอ่ยอันนี้มันแบบชุดซ้อมเหมือนชุดแบบสมัยยังเป็นเด็กฝึกอะไรอย่างนี้คุยได้คนเดียวอ่ะอะไรคุยได้คนเดียวเออเมื่อกี้เธอก็คุยคนเดียวถ่ายอยู่ทุกคนคะไปติดตามกันได้นะคะในพิกพอยส่วนของนางเอกนะคะเชิญไปติดตามที่ช่องพิกพอยค่ะใช่ไปขายของช่องตัวเองไปส่วนของนางตัวร้ายก็ติดตามที่ช่องปั่นค่ะบอกเลยว่าคลิปนี้ไอ้ซีรีส์เรื่องนี้ที่ปั่นร้ายมากที่สุดแล้วปกติแล้วเวลาเล่นหนังหรือซีรีส์เนี่ยเรื่องไหนๆมันก็จะโปรเซสคล้ายๆกันก็คือแคสก่อนถ้าผ่านก็ได้บทมาก็ซ้อมบทจำบทไปให้หมดแล้วก็อาจจะมีเวิร์กช็อปนิดหน่อยแล้วก็ไปเล่นใช่ไหมแต่เรื่องนี้มีสิ่งหนึ่งที่ต่างจากทุกเรื่องที่เราเคยเล่นมาและเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดมากๆก็คเป็นคิวสุดท้ายของการถ่ายเรื่องแล้วซึ่งที่พี่จัดเนี่ยเป็นฮอลล์ที่ใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นฉากแบบเหมือนงานจับมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สวัสดีค่ะคุณกบสวัสดีค่ะวันนี้คิวสุดท้ายแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเย็นดีครับรู้สึกตกงานหรือเปล่าคะนั่นแหละวันนี้ไมเนอร์เป็นโหมดปลอมตัว 100% นะเพราะเราจะมาทำอะไรก็ไม่รู้ทำคนอื่นวันนี้เราตื่นตีห้าออนโล6โมงเช้าตอนนี้น่าจะสัก 7-8 โมงมั้งห่วงมากเลยอะแต่ว่าตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นวันที่สนุกมา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 กวันนึงในการถ่ายเลยลืมเอากล้องหลักมาแล้วก็จะเป็นกล้องมือถือกันไปนะคะสุดท้ายเราไม่ได้ถ่ายอะไรในซีนมาเลยคือเราว่าเรื่องนี้เราทำ behind the scene น้อยมากเพราะว่าตอนถ่ายมันแอบซีเรียสนิดนึงเราเหมือนหลายหลายอย่างเราก็เลยคิดว่าแบบเรามาทำ Q&A กันดีกว่าถ้าเอาตามคำถามอะเราว่าคำถามที่ได้เยอะที่สุดเลยก็คือตอนที่เล่นเป็นไมเนอร์รู้สึกยังไงแล้วแบบทำไมมันถึงได้เล่นแบบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกที่โปรเจกต์นี้เริ่มแล้วเขาเริ่มหานักแสดงเนี่ยเราไม่ได้ถูกเรียกไปแคสเป็นไมเนอร์เราถูกเรียกไปแคสเป็นสมายเราไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรในตัวเราก็ถึงคิดว่าเราจะเล่นเป็นสมายได้แล้วเราก็อ่าน description character ของสมายตอนที่อ่านก็รู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจคาแรคเตอร์นี้ได้นะไม่ว่าจะเรื่องแบบความเป็นผู้นำความแบบว่าโดนกดดันให้ต้องเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคคิดว่าทำได้แต่เสร็จแล้วพออ่านอ่านไปเรื่อยๆเราเจอไมเนอร์เราก็รู้สึกแบบเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจว่ะเราไม่เคยเล่นเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้มาก่อนมันแตกต่างจากตัวเรามากเราก็ไม่ค่อยเห็นคาแรคเตอร์แบบนี้ขอลองเล่นเป็นไมเนอร์ดูหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าเราก็ได้ไมเนอร์ซึ่งเรารู้สึกว่าดีมากแล้วที่เราได้เล่นเป็นไมเนอร์เพราะว่า1เราแบบอินเลิฟกับคาแรคเตอร์นี้มากใช่ปะ2คือเรารู้สึกว่าเชอรีนแอสมายไม่มีใครท็อปได้คือดีที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นความผัวเต้นเก่งมองเฉยๆก็รู้สึกว่าคนเนี้ยคือเซนเตอร์คือเด่นคือสวยคือ
เป๊ะแล้วอะอีเหตุผลนึงที่เราอยากลองเล่นไมเนอร์เรารู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ดีอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากก็คือเวลาที่เราเล่นเกมกับเพื่อนเราอะพวก Wolf Among Us เกมที่มันมีผู้ร้ายแล้วต้องหาผู้ร้ายให้เจอเราไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างอะทุกคนจะชอบสงสัยว่าเราเป็นผู้ร้ายทางนั้นที่เราไม่เคยได้เล่นเป็นผู้ร้ายกูก็เล่นของกูนั่นแหละแต่ทุกคนสงสัยเราหมดเลยมันจะมีโมเมนต์ที่คนบอกว่าดูสายตาไมเนอร์แล้วคาดเดาไม่ได้เลยนะว่าเขาคิดอะไรอยู่จริงฉันไม่คิดอะไรเลยและทุกคนก็แบบไมเนอร์แกมันตัวร้ายแกต้องคิดแผนอะไรอยู่แน่แน่ไมเนอร์ของเรานะของเราเองนะเรา describe ไมเนอร์ได้3คำอ่ะก็คือสันดานโจรไซโคแพธแล้วก็ไม่มี moral compassคือมันเป็นตัวละครที่ต่อให้ไม่มีใครทำร้ายมันอะต่อให้โลกนี้ดีกับมัน 100% อะมันก็จะไม่ appreciate ความดีของใครแล้วมันก็จะไปทำร้ายคนอื่นอยู่ดีมันจะทำร้ายคนอื่นเสมอเพื่อให้มันได้สิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ได้รู้สึกด้วยว่าตัวเองทำอะไรผิดอะนี่คือคนที่ไม่ได้ based on logic หรืออะไรแบบคนปกติต่อไปแล้วอะนี่คือคนที่เหมือนสำหรับมันอะมันได้ตายไปแล้วอะที่เหลืออยู่คือแม่งเป็นวิญญาณที่จะทวงแค้นเฉยๆแล้วมันก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าหลังจากที่มันแฉทุกคนออกไปแล้วอ่ะมันจะโดนจับไหมมันจะมีผลเสียอะไรกับชีวิตไหมเพราะว่ามันได้เสียสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะไรเงี้ยเราว่าแบบมันมีคำพูดหนึ่งที่คนเคยบอกว่าเวลาแบบไปทำร้ายใครอ่ะอย่าทำจนเขาแบบเป็นหมาจนตรอกอ่ะเราว่าไมเนอร์คือตัวละครที่โดนทำจนกระทั่งแบบถึงจุดที่เป็นหมาจนต่อเรากัดทุกคนแล้วอะไรเงี้ยใครทำดีกับฉันก็คือคนดีใครทำเลวกับฉันก็คือคนเลวดังนั้นไม่มีคนถามมาว่าสุดท้ายอ่ะไมเนอร์ดีกับมิวมิวหรือเปล่าเราว่าไมเนอร์อ่ะไม่ได้อยากทำร้ายมิวมิวแล้วก็ดีกับมิวมิวนะเพราะว่ามิวมิวคือคนที่ดีกับไมเนอร์ไงมิวมิวช่วยไมเนอร์หาหลักฐานทั้งหมดมาโจมตีพวกตัวหลักมิวมิวไม่ได้ทำร้ายไมเนอร์ดังนั้นมิวมิวโอเค in miner's book แต่ถามว่าแบบถ้ามิวมิวเดือดร้อนอะไรเงี้ยเราไม่มีผลประโยชน์อะไรให้ miner มันจะไปช่วยไหมก็คิดว่าไม่นะคิดว่าตลอดชีวิตที่เหลือของมันถ้าเกิดว่าใครไม่มีผลประโยชน์กับมันมันก็คงไม่ไปช่วยไม่ไปยุ่งด้วยอะไรเงี้ยเราแบบสุดท้าย at the end of the day ตัวละครแบบนี้ถ้าเป็นคนจริงๆชีวิตจะไปถึงไหนหรอได้มีอำนาจอยู่ในมือแบบกลายเป็นคนที่แบบไปทำงานบริษัทปกติแล้วได้เป็นหัวหน้าแผนกหรือได้เป็นหัวหน้าบริษัทหรืออะไรเงี้ยแล้วมีความคิดที่จะแบบทำลายบริษัทอะไรสักอย่างมันคงน่ากลัวมากชอบฉากที่ชอบฉากสุดท้ายที่สุดชอบฉากที่อยู่ในฮอลแล้วก็แบบสู้ๆอะไรเงี้ยชอบที่ตอนโดนกล้าบีบคอเราต้องพูดออกมาคือเราเคยดูหนังเรื่องอื่นใช่ป่ะแล้วเราเห็นเวลานักแสดงมันเล่นโกรธหรือเสียใจแล้วว่ามันร้องไห้จนเส้นเลือดปูดหรือมันกดจนเส้นเลือดปูดอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบออฟเซสแบบฉันอยากจะลองเส้นเลือดปูดกับเขาดูบ้างอะไรเงี้ยฉันจะโกรธไปถึงขั้นนั้นสติแตกอะคือเราก็ไม่เคยสติแตกไปถึงขั้นนั้นในชีวิตจริงไงแต่แบบเออมันบอกไม่ถูกแต่แบบมันเป็นสิ่งที่เล่นแล้วสนุกมากเหมือนแบบได้ระเบิดอารมณ์แบบหลายๆอย่างของความกันแบบตุ้งอย่างเงี้ยเทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านส่วนซีนที่ยากที่สุดหรอคือซีนเต้นอะซีนเต้นทั้งหมดเป็นซีนที่ยากทุกซีนที่ทุกคนรู้สึกว่าแบบเป็นซีนยากนี่คือเทคเดียวผ่านตอนแรกเราขอสแตนด์อินเต้นไปแต่ว่าเขาไม่ให้เราสรุปแล้วไมเนอร์เป็นตัวร้ายหรือเปล่าสรุปแล้วไมเนอร์เป็นตัวร้ายหรือเปล่าถ้าตอบแบบด้วยลอจิกของไมเนอร์นะไมเนอร์บอกว่าไม่ร้ายฉันเป็นผู้พิทักษ์ความยุติธรรมแล้วฉันก็ให้แฟนคลับในสิ่งที่เขาควรจะได้รับก็คือได้รู้ว่าผู้หญิงที่ตามมันชาติชั่วขนาดไหนแต่ถ้าคิดตามในแง่คนจริงๆเนี่ยมึงเหี้ยนะ เป็นคนเดียวที่ลอยตัวด้วยคำถามสุดท้ายจะมีซีซั่น2ไหมคะไม่รู้ไปบอกผู้จะกำกับให้มีซีซั่น2ได้ไหมอ่ะยังอยากได้เงินอยู่เอาเงินไปเล่นคริปโตหมดแล้วช่วยด้วย สุดท้ายก็คือตอนนี้ซีรีส์มันออนครบทุกตอนแล้วใน VTV ก็ไปดูกันนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคน